ปิดท็อป5ใครคือนางเอกละครแห่งปี2566ต้องบอกเลยว่าในปีนี้2566มีละครหลายเรื่องที่สนุกและเข้มข้นเรียกเรตติ้งเข้าช่องแบบรัวๆและหากจะพูดถึงละครก็ต้องพูดถึงนางเอกละครเพราะว่าเป็นของคู่กันและวันนี้ค่ะทางทีมงานได้รวบรวม5นางเอกแถวหน้าของวงการที่มีฝีมือการแสดงละครในปีนี้ที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะจะมีใครบ้างเรามาดูพร้อมๆกันเลยค่ะมาที่คนแรกค่ะเต้ยจรินพรจากละครเรื่องมาตาระดาในบทบาทของมาตาสาวที่มองโลกในแง่ดีที่ผู้ชมดูแล้วอยากจะเป็นมาตากันทั้งประเทศคนที่2แอนทองประสมในบทบาทเจนจากละครรีเมคเรื่องเกมรักทรยศและขาดไม่ได้จริงๆเลยค่ะสำหรับเบลล่าราณีจากละครเรื่องพรหมลิขิตละครฟอร์มยักษ์สุดยิ่งใหญ่ของทางช่อง3คนที่4ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์จากละครเรื่อง VIP รักซ่อนชู้และคนสุดท้ายค่ะกรีนอัศดาพรจากละครเรื่องพนมนาคานั่นเองค่ะเอาละค่ะแต่ละคนนั้นแซ่บๆเก่งๆทั้งนั้นเลยนะคะและเราคงต้องมารุ้นกันอีกทีนะคะว่าใครจะได้อันดับ1และถ้ารู้ว่าใครเป็นอันดับหนึ่งเมื่อไรทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบกันค่ะ